ดีค่ะวันนี้นะคะหนูดีจะมารีวิวน้ำผึ้งมานูก้าฮันนี่เพราะเป็นหนึ่งในน้ำผึ้งที่มีสรรพคุณเป็นยาที่หนูดีเองเนี่ยใช้เป็นประจำแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่ามานูก้าฮันนี่แตกต่างจากน้ำผึ้งทั่วๆไปอย่างไรนะคะจริงๆแล้วหนูดีเองเนี่ยเป็นคนที่บริโภคของที่ให้ความหวานนะคะจะไม่ใช้น้ำตาลทรายขาวแต่จะเลี่ยงมาเป็นกลุ่มน้ำผึ้งหรือว่าเมเปิลไซรัปซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกับสุขภาพแตกต่างกันไปนะคะมีทั้งผลดีและผลเสียผลข้างเคียงซึ่งวันนี้เนี่ยหนูดีจะมารีวิวเฉพาะตัวมานูก้าฮันนี่นะคะจริงๆแล้วน้ำผึ้งเนี่ยที่หนูดีทานจะมีน้ำผึ้งทั่วไปนะคะน้ำผึ้งดิบนะคะหรือว่า raw honey แล้วก็ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่มีสรรพคุณทางยาสูงสุดนะคะคือมานูก้าฮันนี่ค่ะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมานูก้าฮันนี่เนี่ยค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือจะต้องดูค่าปริมาณบวกของเขาประวัตินิดนึงนะคะมานูก้าฮันนี่เนี่ยค่ะเป็นน้ำผึ้งที่ตัวผึ้งเนี่ยค่ะจะไปเก็บน้ำหวานมาจากดอกมานูก้านะคะดอกมานูก้าเนี่ยค่ะจะขึ้นอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็น้ำผึ้งนี้เนี่ยค่ะมีการใช้มาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีนะคะในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศนิวซีแลนด์นะคะวิธีการกินค่ะวิธีการกินละเอียดอ่อนนิดนึงต้องบอกว่าหนูดีเองเนี่ยเริ่มกินมานูก้าฮันนี่มาประมาณ5ปีนะคะปีแรกที่กินไม่รู้ว่าอย่าใช้ช้อนโลหะเพราะเนื่องจากมานูก้าฮันนี่เป็นน้ำผึ้งที่มีคุณสมบัติดิบนะคะเขาจะเมื่อเขาโดนช้อนโลหะเนี่ยค่ะมันจะทำให้สลายคุณสมบัติที่ดีในตัวเขาก็ปีนั้นนะคะใช้ช้อนโลหะกินทั้งปีนะคะเสียเงินฟรีเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังของหนูดีนะคะก็ขอให้ซื้อมาแล้วใช้ให้คุ้มค่าเงินนะคะก็คือว่ามานูก้าฮันนี่ใช้ได้กับช้อน2ประเภทเท่านั้นนะคะก็คือช้อนไม้และช้อนพลาสติกนะคะก็แล้วก็วิธีการกินนี่เห็นลักษณะช้อนนะคะเล็กมากเท่าช้อนกาแฟเท่านี้เลยค่ะวันหนึ่งกินเท่านี้นะอย่าให้เยอะกว่านี้ยกเว้นช่วงนั้นอ่อนแอเป็นพิเศษวิธีการนะคะก็คือว่าตื่นมาตอนเช้าอันนี้เป็นช้อนที่หนูดีใช้จริงทุกเช้านะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยหนูดีก็จะดื่มน้ำอุ่นประมาณ 3-6 แก้วนะคะก่อนที่จะรับประทานอาหารตื่นมาปุ๊บดื่มน้ำไปสักแก้วหนึ่งก็เปิดมานูก้าฮันนี่เอาช้อนเนี้ยตักนะคะ1ช้อนไม่กล้าตักให้ดูนะคะเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะคะแต่ว่าตักขึ้นมานะคะกิน1ช้อนเท่านั้นเองเลยนะคะตอนท้องว่างเท่านั้นกินเสร็จก็ดื่มน้ำทำอะไรให้เรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปทำงานและอีกอันนึงที่หนูดีทำนะคะนอกจากการรับประทานทุกเช้านะคะวันละ1ช้อนชาถ้าป่วยก็เพิ่มเป็นวันละ3ครั้งครั้งละ1ช้อนชาได้นะมีเพื่อนหนูดีคนนึงมีลูกเล็กอายุ5ขวบก็ลูกเป็นโรคมือเท้าปากนะคะนอกจากที่จะให้คุณหมอนะคะให้ยาตามปกติแล้วเพื่อนก็ให้เด็กลูกนะคะวัยเล็กเนี่ยกินมานูก้าฮันนี่วันละ3เวลานะคะพร้อมกับยาเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานนะคะสำหรับหนูดีเองเนี่ยอีกสิ่งที่ทำก็คือหนูดีเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากถ้าวันไหนอยู่บ้านไม่ออกไปไหนหนูดีก็จะล้างหน้าสะอาดแล้วก็ทามานูก้าฮันนี่ที่ผิวเลยนะคะยิ่งถ้าช่วงไหนเป็นผื่นแพ้เนี่ยเวลาที่ทาไปรู้สึกเลยว่ามันสงบแล้วมันหายปวดหายแสบหายคันแล้วก็อาการผื่นแพ้เนี่ยก็จะยุบลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครนะคะมีอาการในลักษณะนั้นก็ลองดูนะคะสำหรับมานูก้าฮันนี่เป็นน้ำผึ้งที่หนูดีชอบมากเลยแล้วก็อย่าลืมวิธีการเลือกค่ะดูที่ค่า UMF นะคะ Unique Manuka Factor แล้วก็เลือกให้เหมาะกับตัวเราค่ะยิ่งแพงก็ยิ่งมีปริมาณความเข้มข้นสูงนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเลือกแค่ปานกลางค่ะบวก200บวก400ก็เพียงพอละค่ะส่วนน้ำผึ้ง2อันที่อยู่ในมือหนูดีนี้นะคะคือ raw honey หรือว่าน้ำผึ้งดิบทำไมน้ำผึ้งมีดิบหรือไม่ดิบด้วยน้ำผึ้งดิบคือน้ำผึ้งที่ไม่ผ่านความร้อนค่ะก็จะเหมือนกับผักผลไม้สดคือมีพลังชีวิตแล้วก็มีเอนไซม์อยู่สูงนะคะเวลาที่นำไปวัดเนี่ยก็จะมีค่าความเป็นด่างสูงกว่าน้ำผึ้งที่ผ่านความร้อนที่จะมีค่าความเป็นกรดสูงกว่าค่ะก็เป็น2ตัวที่หนูดีชอบสังเกตว่าสีจะไม่ดำนะคะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเลยแล้วก็มีความหนักมากคล้ายๆเนยก็เป็น2ตัวที่หนูดีรักตัวนี้ได้มา4ปีแล้วสังเกตว่าเขาเริ่มแยกชั้นแต่ยังไม่เสียนะคะน้ำผึ้งไม่มีวันหมดอายุนะคะกินได้เรื่อยๆค่ะนี่ค่ะนี่คือน้ำผึ้งยี่ห้อโปรนะหนูดีกินมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนปริญญาตรีแล้วเคยแข่งกับเพื่อนที่เป็นคนไต้หวันนะคะเพราะเขาก็ภูมิใจอาหารไต้หวันของเขาในที่สุดมากินน้ำผึ้งยี่ห้อนี้ของหนูดีซึ่งทำจากดอกไม้ป่าหลังจากนั้นถูกใจนะคะขอสั่งปีละ6ขวดจากเมืองไทยเลยยี่ห้อนี้นะคะคือแอมโบรเชียน้ำผึ้งจากดอกไม้ป่าเป็นตัวเดียวแม้กระทั่งยี่ห้อนี้ไม่ใช่ทุกอันจะหอมนะคะเช่นดอกลำไยก็ไม่หอมนี่คือเป็นน้ำผึ้งที่หอมที่สุดที่หนูดีกินมาในชีวิตแล้วที่เป็นน้ำผึ้งผ่านความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือน้ำผึ้งที่เป็นมาตรฐานที่สุดน้ำผึ้งทั่วไปที่ผ่านความร้อนไม่ใช่น้ำผึ้งดิบแล้วก็ไม่ใช่มานูก้าฮันนี่เก็บในเมืองไทยนะคะเป็นตัวที่หนูใช้ประจำเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาชงชามะนาวนะคะก็จะเป็นตัวที่ชงกับชามะนาวแล้วอร่อยที่สุดค่ะ
นี่คือน้ำผึ้งสูตรเด็ดที่สุดนะคะที่หนูดีทำเองเป็นแล้วก็ง่ายมากแล้วก็ไปได้สูตรนี้มานะคะสมัยที่ไปเที่ยวเวียนนากับครอบครัวแล้วก็ไปนอนพักในบ้านของคนนะคะที่เขาเรียกว่าแพนซิองนะคะแล้วเขาเปิดบ้านปรากฏว่าบ้านเปิดบ้านให้คนมาอยู่เป็นห้องๆนะคะแล้วบังเอิญว่าเจ้าของบ้านเป็นเชฟด้วยนะคะเปิดเคเทอริงกิจการเคเทอริงของตัวเองอันนี้เป็นวิธีการที่เขาทำน้ำผึ้งให้เรากินในตอนเช้านะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งที่แช่กับวอลนัทแล้วก็ลูกเกดวิธีการทำก็เอาวอลนัทมานะคะเทน้ำผึ้งใส่ปิดฝาเก็บไว้กินนานเท่าไหร่ก็ได้ไม่เสียเพราะน้ำผึ้งมีสรรพคุณฆ่าเชื้อถ้าจะให้หรูขึ้นมาอีกนิดเอาวอลนัทไปคั่วนิดนึงนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะวิธีการส่วนหนูดีก็มาใส่ลูกเกดเพิ่มเติมนะคะเอาไว้โรยกินกับขนมปังโฮลวีทในตอนเช้าค่ะเป็นสูตรที่ภูมิใจเสนอคือใครมาที่บ้านหนูดีกินตัวนี้คือตายไปเลยเพราะมันอร่อยมากทุกคนจะถามว่าอร่อยจังทำยากไหมอายมากไม่ค่อยอยากบอกใครมันทำง่ายจริงๆอะแน่มีหมวกนะคะนี่ก็เป็นคลิปแนะนำน้ำผึ้งของหนูดีนะคะที่มีหลายประเภทมากเลยก็จะเริ่มจากตัวน้ำผึ้งดอกไม้ป่าน้ำผึ้งดิบน้ำผึ้งมานูก้าแล้วก็เป็นน้ำผึ้งที่แช่วอลนัทอยากให้ทุกคนลองชิมกันดูนะคะแล้วก็สรรพคุณที่แตกต่างกันของเขาเนี่ยค่ะก็วิธีการกินก็แตกต่างกันไปเช่นกันลองสะสมไว้นะคะนำมาใช้ทำให้ห้องครัวของเรามีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็รสชาติหวานมากเลยช่วยชีวิตของเราหวานเจี๊ยบเลยค่ะ